สวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชื่ออาจารย์ไกรสอนสว่างศรีครับครับอาจารย์ชื่อเล่นเดี๋ยวครับชื่อหนึ่งครับอาจารย์หนึ่งครับอาจารย์หนึ่งนะครับอาจารย์หนึ่งสอนอยู่ที่ไหนครับสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิสูงสุพรรณบุรีครับแล้วอาจารย์สอนด้านไหนบ้างครับก็จริงๆแล้วผมจะสอนในส่วนของเป็นกฎหมายจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์แล้วก็การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นครับก็คือเป็นพรบการกระทำผิดเรื่องของคอมพิวเตอร์นะครับว่านักศึกษาจบไปแล้วไปใช้คอมพิวเตอร์นะครับไปใช้สื่อโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆมันมีผลอะไรกับสะท้อนกลับมาตัวเองคือตอนนี้ก็คือปัญหาหลักๆเลยก็คือในเรื่องของการล่อลวงล่ออาชญากรรมแล้วก็ยาเสพติดก็มีเสพติดอยู่ด้วยเหรอครับมีครับเขาไทยเขาเสพผ่านเว็บหรือไม่ครับอาจจะในส่วนของเชิญชวนอย่างเช่นบาลากุบาลากุสุขใสตอนนี้บาลากุถามว่ามันผิดกฎหมายไหมมันก็ยังไม่ได้มีข้อกฎหมายออกมารองรับจะส่วนใหญ่ก็จะวัยรุ่นก็จะชอบกันตอนนี้น้องๆจำไว้นะครับบาลากุเป็นสิ่งที่ไม่ดีพบเห็นเนี่ยต้องทำลายครับผมเอาให้หมดนะครับเอาให้หมดมีทั้งกล่องเอาให้หมดทั้งกล่องแล้วเรื่องอื่นๆเช่นพวกกับการก๊อปปี้ละเมิดลิขสิทธิ์พวกเนี้ยผมก็พยายามที่จะเน้นย้ำน้องๆนะฮะว่าการละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ในสังคมไทยมันเลี่ยงไม่ได้ครับผมบอกตรงว่ามันเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าในส่วนของสถานศึกษาหรือว่าในส่วนของส่วนงานราชการเงินก็จะมีส่วนในส่วนนี้ด้วยครับผมบอกตรงว่ามันเลี่ยงไม่ได้แต่เราไม่ได้ทำเป็นธุรกิจเราทำเพื่อการศึกษาแต่มันก็อาจจะเป็นช่องว่างระหว่างกฎหมายตรงนี้เกิดขึ้นแต่ถามพอเราไปทำในรูปแบบของด้านเกมธุรกิจออนไลน์ขึ้นมาปุ๊บลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นี้ก็จะมีผลผมบอกตรงว่ามันเลี่ยงไม่ได้ถ้ามีการทำมาหากินบุ๊กผิดเลยใช่ครับการศึกษาไม่ผิดใช่ครับผมบอกตรงว่ามันเลี่ยงไม่ได้โอเคพูดถึงลูกศิษย์อาจารย์บ้างเดี๋ยวครับน้องอั๋นครับครับน้องอั๋นเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์น้องอั๋นนี่ก็นะครับเป็นคนที่เงียบๆนะฮะเป็นเงียบๆแต่คนที่มีความคิดเป็นตัวของตัวเองจินตนาการสูงครับจินตนาการแนวไหนครับอาจารย์แนวในเรื่องของการออกแบบครับเพราะว่าน้องเขาอยู่ที่มหาลัยนะครับในการออกแบบเขาค่อนข้างที่มีศิลปะในการออกแบบว่าเขาจะต้องทำยังไงในการเคลื่อนไหวของการทำภาพการทำแอนิเมชันออกมาครับที่มหาวิทยาลัยนะใช้โปรแกรมอะไรครับหรือว่าซอฟต์แวร์อะไรครับจริงๆซอฟต์แวร์ผมก็จะมีอาจารย์อีกท่านหนึ่งสอนอาจารย์สิทธิวัฒน์นะครับอาจารย์สิทธิวัฒน์สอนก็จะใช้เป็นAdobe Flashมีใช้โปรแกรม3มิติบ้างหรือยังครับยังเลยฮะตอนนี้ยังไม่มีโปรแกรม3มิติเพราะว่าจริงๆแล้วในส่วนของเราจะเน้นย้ำในเรื่องของการเขียนโปรแกรมโปรแกรมด้วยใช่ๆมีเขียนโปรแกรมโปรแกรมเมอร์หรือว่าเป็นเกมเป็นโปรแกรมเมอร์ครับเป็นระบบสร้างระบบงานขึ้นมาอาจารย์ทราบนะครับว่าที่เนี่ยมีมินิโปรเจกต์ครับคือเด็กฝึกงานที่ทุกคนต้องทำมินิโปรเจกต์ครับมินิโปรเจกต์ก็คือฝึกงานเนี่ยปกติทั่วไปก็จะไม่คอยช่วยซัพพอร์ตพี่ๆพนักงานใช่ไหมครับแต่ที่นี่คือซัพพอร์ตด้วยและต้องทำมินิโปรเจกต์ด้วยคือต้องจบไปเนี่ยฝึกงานเนี่ยต้องมีการ์ตูนหน่อยหนึ่งเรื่องครับนะครับไม่มีก็จะไม่ผ่านสากิจก็เหมือนกันก็คือจะใช้ตัวมินิโปรเจกต์นี่แหละเอาไปใช้กับมหาลัยในการตอบโจทย์ว่าเรามาฝึกงานสากิจศึกษาคือการจำลองนักศึกษาครับเป็นส่วนหนึ่งของสถานประกอบการครับซึ่งถ้าทำอะไรผิดขึ้นมาปุ๊บมันจะส่งผลต่อตัวนักศึกษาเองแล้วก็สถานประกอบการแล้วก็มหาวิทยาลัยเป็นอย่างมากผมก็พยายามที่จะเรียนรู้กระบวนการต่างๆให้เยอะขึ้นพยายามที่จะปรับตัวให้เข้ากับองค์กรให้ได้มากที่สุดพอถึงเวลาวันสุดท้ายของการฝึกงานเขาก็บอกว่าน้องจะทำงานที่นี่ไหมที่นี่ก็ยินดีรับใช่ไหมครับก็คือผลพวงของนักศึกษาธุรกิจตรงนี้แต่ถ้าเป็นฝึกงานภาคฤดูร้อนส่วนใหญ่น้องๆจะไม่ค่อยได้ประสบการณ์คือฝึกแค่ให้น้องมีมนุษยสัมพันธ์ให้รู้จักเข้ากับคนอื่นได้แต่ฝึกงานสากลนี่คือจำลองนักศึกษาให้เหมือนกับการทำงานจริงเพื่อรองรับตลาดที่จะถูกป้อนเข้าไปได้ครับอาจารย์ก็น้องๆน่าจะได้ความรู้เยอะนะครับครับว่าสากลคืออะไรครับแล้วไม่อยากจะฝากถึงอันกายุ้ยไหมครับเก็บประสบการณ์เก็บความรู้สึกดีๆเก็บความรู้ดูดความรู้จะไม่บอกดูดความรู้ดีกว่าเรียนรู้กระบวนการสูบเข้าไปครับสูบเข้าไปฮะเรียนรู้กระบวนการการทำงานเรียนรู้กระบวนการสั่งให้สูบแล้วเนี่ยเพราะว่าพี่ๆมีความสามารถนะครับมากในเรื่องของการทำแอนิเมชันนะครับแล้วก็เป็นประสบการณ์ในการทำงานด้วยนะครับเราอาจจะไม่ได้มีโอกาสที่มาทำงานที่นี่แต่อาจจะมีประสบการณ์ในการทำงานที่อื่นเล็กน้อยก็คือฝึกให้เราเรียนรู้กับการอยู่ร่วมกับคนหลายๆคนได้แล้วเราอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ครับครับพี่ขอบคุณมากเลยครับอาจารย์สวัสดีครับ